วันนั้นอะหนูไม่คิดอยากจะก้าวขึ้นรถนะหนูคิดอยากจะหนีอย่างเดียวแต่มันทำอะไรไม่ได้ผู้คุมตำรวจอยู่ข้างๆทางเดินถ้าเป็นผู้ชายเขาก็ใส่กุญแจมือผู้หญิงเขาไม่ใส่เขาก็ให้เดินขึ้นไปปกติไอ้แล้วพ่อแม่ก็มาส่งยันวันไปศาลวันที่ไปฝากขังก็หนึ่งแหละกลัวพ่อแม่อายแค่นี้ก็ทำให้เขาอายคุณแล้วทำไมจะรับสภาพตัวเองไม่ได้น้ำตานี่แบบร้องไห้ตลอดพอไปถึงเรือนจำคือก่อนเข้าไปเขาก็ต้องเช็คประวัติเราเขาเป็นแดนหญิงเขาคือเขารู้แล้วว่ามีเด็กมาจากหนองแสงนะเขตอำเภอนี้นี่นี้นะมีใครรู้จักเข้าไปในนั้นก็คือแบบเพื่อนมาหาโบกมือใส่แล้วไอ้เราก็แบบเอ้ายังดีมันมีเพื่อนคอยแนะนำเข้าไปนี่แบบทั้งร้องทั้งร้องไห้แล้วกอดเพื่อนเพื่อนบอกจะร้องทำไมไม่ต้องร้องมีกูอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องร้องอะไรเงี้ยวันแรกที่เข้าไปน้ำก็ไม่ได้อาบกี่โมงจำได้ไหมวันนั้นอะมืดแล้วมืดแล้วเขาให้อาบน้ำค่ะแต่แบบทั้งแผลก็ล้มมามันก็เจ็บเพราะมันไม่อาบขั้นเนื้อขั้นตัวไปทั้งตัวแล้ววันนั้นก็ไม่อาบก็เลยเข้านอนได้ทานข้าวไหมตอนเย็นได้ทานค่ะพี่เขาจะเอาข้าวมาไว้ถ้ามีคนไปศาลแล้วถ้ามีคนเข้ามาเพิ่มมันจะมีออกศาลกับคนเพิ่มเขาจะมีบอกอยู่แล้วเขาก็จะเตรียมไว้ให้ข้าวแต่แค่ชั่วโมงนั้นจะอร่อยแค่ไหนกับข้าวมันก็กินไม่ได้มันกินไม่ลงแล้วนี่ค่ะก็เลยไปนอนก็เลยต้องไปนอนแล้วไม่อาบน้ำไม่อาบแล้วก็ไม่หลับหนูไปอยู่นู่นหนูไม่หลับตั้ง 2-3 คืนหนูไม่ใช่ว่าหนูเล่นยามาหรือไงคือ1แหละสถานที่ใหม่2แล้วมันไม่ใช่บ้านอีกอย่างนึงคือเราคิดถึงครอบครัวแล้วจะอยู่ยังไงแบบไหนเช้ามาตื่นไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนนอนไม่หลับถึงอยากนอนก็นอนไม่หลับนอนร้องไห้อยู่คนเดียวคนข้างเพื่อนก็บอกว่าจะร้องทำไม อยู่แค่นี้ยาแค่นี้คงไม่เท่าไหร่หรอกอะไรคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าโทษตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกมันไปแล้วอะคิดในใจนี่แบบผูกคอตายแม่งให้รู้แล้วรู้รอดเลยไหมอะไรคือตอนนั้นเริ่มรู้สึกคิดเรื่องผูกคอเรื่องตายนี่บ่อยมากมากเข้าไปใหม่ๆทางออกของเราใช่อ่ะมันแบบว่าคงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งแหละคนนู้นคนนี้เล่ามาว่าอยู่ข้างในมันอยู่ยากมันไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยหนูก็แบบกลัวมากเลยนะที่เข้าไปกลัวแบบจะอยู่ยังไงจะกินยังไงแบบไหนทำยังไงเข้าไปใหม่ๆหนูไม่ทำอะไรไม่เป็นแล้วหนูมีแต่ให้เพื่อนหนูบอกเพื่อนเลยว่าทำให้หน่อยช่วงนี้รถล้มทำอะไรไม่ได้เสื้อผ้าชุดชั้นในกางเกงในเพื่อนซักให้หมดแล้วตัวเองมีหน้าที่แค่อาบน้ำเพื่อนจะเอาผ้าขนหนูอะไรมาให้เรียบร้อยคือก็ดีกับเรามากสิครับเป็นเพื่อนสนิทคนนึงค่ะเพื่อนต้องสนิทตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วก็เข้าไปข้างในแต่เพื่อนอะเข้าไปก่อนไปอยู่ด้วยกันพอเราเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้สักเนี่ยค่ะ 2-3 วันเราก็ยังปรับตัวไม่ได้ช่วยบรรยายเพื่อว่าความรู้สึกของเราคำว่าคุกเนี่ยมันมีความหมายยังไงอะคะหนูเข้าไปหนูแค่นั่งมองเพื่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมคืออยากออกจะทำยังไงนั่งร้องไห้ก็มองเด็กใหม่เข้าไปก็เขาก็เห็นเป็นกันอย่างนี้ทุกคนเขาก็จะเข้ามาปอบมาบอกแต่มันจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งบอกมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกอย่างเงี้ยมึงอยู่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้มึงก็ต้องทำใจเพราะมึงก็ต้องได้อยู่มันพูดคำเนี้ยหนูก็บอกอะไรวะหนูก็บอกกูจะทำยังไงกูถึงได้ออกวะจะมีวิธีไหนที่ได้ออกไปมั่งเนี่ยเขาบอกถ้าออกไปยังไงมันก็ต้องมาติดให้มันคิดดีๆถ้าประกันตัวออกไปประกันยังไงมันก็ต้องมาติดแต่ถ้ามึงออกไปช่วงเนี้ยช่วงที่มึงอยู่ประกันอ่ะมึงหยุดขายยาได้ไหมล่ะมึงก็ต้องไปเก็บตังค์อยู่ดีไปเก็บตังค์พวกที่ค้างยาค่ายาไปเก็บเงินยาที่มึงขายไม่หมดมึงก็ต้องไปขายให้มันได้ตังค์มึงยอมเหรอคือมันไม่ไหวแล้วชั่วโมงนั้นร้องไห้ร้องจนเจ้าหน้าที่เรียกเขาไปหาถามว่าเป็นอะไรแล้วทำไมวันนั้นจำได้ว่าเป็นแม่นกที่เรียกเขาไปหาเขาดีมากเลยเขาคือคนมันร้องอ่ะแบบร้องไห้ทำไมเวลามึงทำมึงไม่กลัวใช่ไหมเข้ามาข้างในจะกลัวทำไมใครเขาฆ่ามึงเหรอมันไม่มีอะไรน่ากลัวตอนนั้นคือตอนนั้นหนูกลัวคนนี้มากเขาพูดอย่างนั้นพอพักหลังๆมาเขาให้หนูไปอยู่กองงานกับเขาเลือกหนูไปเลยนะเขาให้หนูว่าเอาไอ้คนนี้มาอยู่เนี่ย
นี่ไม่ต้องคิดมากเขาไปอยู่ใกล้เขาหนูนั่งทำงานตรงนี้เขาอยู่ตรงโต๊ะทำงานของเขาของเจ้าหน้าที่นะหนูก็ไม่รู้หรอกว่าไงแต่หนูรู้ว่าหนูกลัวเขาคือกลัวโดนทำโทษหรือยังไงมันจะเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาเล่ามาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแสดงว่าพอเราเข้าไปนี่เราก็เครียดหนักแล้วมันก็ค่อยๆปรับไปด้วยเราคิดว่าอะไรคือที่ทำให้เราสามารถปรับตัวได้คือยอมรับสภาพอย่างนี้แล้วกันอะไรคือที่หนูเห็นเพื่อนแบบเขามีกิจกรรมเอาตรงๆนะที่หนูเข้าไปหนูไม่ได้สนใจอะไรเลยหนูเห็นเพื่อนคนนู้นคนนี้เล่นโยคะของที่หนูเล่นนะหนูเห็นเพื่อนชื่อก้อยกับแม่นิ่มอะที่หนูเล่าอะคือหนูนั่งมองว่าเออเขายังอยู่เขาพากันเล่นแล้วหัวเราะกันอะไรเงี้ยหนูก็หนึ่งหนูต้องการสุขภาพหนูมาอยู่ตอนนั้นหนูเข้าไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์หนูก็เลยเข้าไปถามพี่หนูอยากเล่นน่ะหนูต้องทำยังไงมั่งเขาถามเลยนะโทษมึงเยอะไหมถามคำเดียวเลยโทษมึงเยอะไหมหนูยังไม่ตัดสินครับพี่ถามมึงจะเล่นได้แล้วเล่นสอนหนูคงเล่นได้มั้งพี่อะไรเงี้ยคนนี้คือแม่นิมพูดเขาเลยถามว่ามึงมายาวเท่าไหร่หรอหนูมา50เมตรกับล่อซื้อเงิน 3,000 เขาบอกเลยเออมึงอยู่ได้4ปีกูเอามึงเลย คือช่วงนั้นเขารับเลย เขาก็เลยแบบว่าอยู่ได้เดี๋ยวกูก็อยู่กับพร้อมมึงนั่นแหละโทษกูเหลือเท่ามึงพอดีเลยอยู่ด้วยกัน เขาก็ให้ก้อยมาจดเอาชื่อไปแล้วก็ไปจ่ายกองงานนั้นกองงานนี้โหไปเล่นครั้งแรก เหนื่อยแต่ยังมันยังเฮฮา มีเพื่อนนะคะ เล่นกับเพื่อนมันไม่ต้องไปนั่งอยู่กองงานกับคนนู้นคนนี้คนอื่นนั่งทำอยู่แต่กับตัวเองไม่ได้ลุกเดินไปไหนทำงานของเขาเข้าไปอยู่เรือนจำได้สักกี่วันหรือเดือนอะไรไหมคะที่เราได้เริ่มเข้าไปเล่นโยคะกับเขาค่ะของหนูประมาณ3อาทิตย์ค่ะหนูเขา3อาทิตย์ก็ได้เริ่มเล่นแล้วค่ะคือเราอยากไปเล่นเราเข้าไปคุยกับเขาเองเราเข้าไปคุยคือเห็นเพื่อนเขาเล่นแล้วเขาสนุกอะเขาคุยกันเขาไม่เครียดอะไรกันหนูก็เล่นแล้วหนูก็อยากได้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพราะอยู่ในนั้นถ้าไม่ทำอะไรเจ็บป่วยแน่นอนมันต้องมีกิจกรรมไอ้เราก็แบบคิดว่าเออยังไงไม่มีปันผลเลยยังไงเหมือนกองงานอื่นก็ไม่เป็นไรขอให้มีร่างกายสุขภาพกับข้าวเขาก็มีให้กินคงอยู่ได้หนูก็ไปสมัครเล่นหนูไม่คิดว่าหนูจะเล่นเก่งนะคะทีแรกโอ้โหท่าเดียวค่ะมังกี้ที่หนูแบบว่าไม่ไหวไม่สู้เขาสอนหนูอยู่ประมาณเดือนนึงกว่าจะได้เดือนนึงท่านี้คือหนูแบบท่าอื่นน่ะหนูโอเคแต่มังกี้น่ะไม่ไหวคำเดียวเลยพี่ผู้ถามมึงจะเล่นต่อไหมแล้วทีนี้มึงก็เล่นเถียงทุกท่าทำไมท่ามังกี้ง่ายทำไมมึงเล่นไม่ได้หนูก็เลยบอกโหยพี่มันไม่ใช่นี่มันเจ็บคือเจ็บเต็มที่แล้วมันแล้วโหยพี่ผู้ตีสนิทกับหนูมากเลยคือแบบต่างคนต่างดื้อ ต่างคนต่างดื้อแล้วมึงจะยอมเป็นลูกศิษย์กูไหมเขาพูดคำเดียวเลยถ้ามึงจะเป็นลูกศิษย์กูนะมึงต้องเล่นให้ได้พี่ผู้แม่ทิพย์นั่งเฝ้าหนูเลยให้เราเล่นให้ได้รุ่นพี่อ่ะพี่ผู้แม่ทิพย์แม่นิ่มคือสาวคนเนี้ยที่หนูจะเกรงใจมากเลยนะเขานั่งเฝ้าหนูเลยนั่งเฝ้าแบบเอาไงจันมึงได้แล้วมึงทำนี่ท่าอื่นมึงได้เลยมึงเล่นได้เลยโอ้โหวันเดียวขาหนูเคี้ยวเลยท้อมั้ยไม่ท้อค่ะก็คือท่านี้จะไม่เล่นไงคือบอกว่าพี่อย่าเพิ่งให้หนูเล่นท่านี้เล่นท่าอื่นได้มั้ยบอกเอามันไหนๆมันก็ทําได้ก็ทําอีกเดี๋ยวฟื้นเอาหน่อยถ้าอยากเล่นแล้วเล่นโยคะมันต้องพัฒนาตัวเองไงคะอยู่แล้วตัวเองก็เล่นมาเดือนกว่าแล้วท่านี้ยังไม่ได้อีกเลยอะไรเงี้ยอายเพื่อนก็เลยฝืนตัวเองโหก็เล่นได้เท่าทุกวันเนี่ยค่ะเดี๋ยวก่อนตอนที่เล่นไม่ได้แล้วมาเล่นได้เนี่ยมันยังไงคะตอนนั้นมันเจ็บเรื่องของเรื่องหนูเจ็บหนูไม่อยากเล่นท่านี้คือแบบมันเจ็บมากค่ะมันไม่เคยเล่นท่าแบบเราไม่ใช่คนตัวอ่อนเหมือนคนอื่นเขาก็ตัวอ่อนท่านี้มันง่ายมากสำหรับโยคะแต่เราล่ะเป็นคนที่ท่าแข็งแล้วแบบมันเจ็บมากท่าเนี้ยแต่ทีนี้หัดไปมันก็พัฒนาขึ้นคนวันที่เราได้นี่รู้สึกยังไงคะทั้งภูมิใจทั้งเจ็บค่ะทั้งเพื่อนหัวล้อ กันกากเลยอ๋อเหรอคะเพื่อนหัวล้อค่ะทีนี้มันได้ขึ้นมาเองหรือยังไงไหนลองเล่าให้ฟังคือหมายความว่ามันค่อยๆได้ทีละนิดหรือว่าเราพยายามแล้วมันเกิดไม่ตอนแรกว่าจะไม่ทำต่อแต่พี่ว่าถ้ามึงไม่ได้นะมึงไม่ต้องมาเข้ากลุ่มพวกกูไม่ต้องนี่เลยนะมึงต้องให้ได้ท่าง่ายๆทำไม่ได้เขาบอกเออมึงเก่งอยู่แล้วทำได้กูไปชมไอเราเป็นคนบ้ายออยู่แล้ว
เพื่อนชมว่าได้ก็ได้เป็นรุ่นพี่เขาแล้วเล่นมาตั้งเดือนกว่าแล้วพอดีเจ้าหน้าที่เดินมาด้วยได้ก็ได้เอาโชว์ใส่เจ้าหน้าที่แกจะได้ฟูโอ้โหแต่บางทีก็หัวเราพอจะได้โอ้ยถึงโอ้ยนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเจ็บวันหลังมาก็ทําเหมือนเดิมมันก็ได้ถ้าเราไม่ใช่ว่าได้แล้วไม่ทําต่อมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็ต้องฝึกตัวเองไปด้วย